เคยสงสัยไหมว่าเวลาดูแลผู้บาดเจ็บหรือดูแลเคสทรอมาทำไมเขาต้องดูแลเป็น A B C D E เขาทำมาทำไมทำให้มันจำง่ายเฉยๆหรือเปล่าหรือมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับผมนายแพทย์พานุนะครับเป็นศัลยแพทย์ทรอมานะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็น EP แรกของเรานะครับก็อยากจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาทำชานัลนี้กันเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่น้องๆเนี่ยผ่านหน่วยทรอมาเนี่ยมันสั้นนิดเดียวบวกกับความรู้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วน้องๆเนี่ยจบออกไปจะต้องเป็นหน้าด่านในการรับเคสทรอมาต่างๆก็เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้เนี่ยเพื่อให้น้องๆเนี่ยไปสามารถใช้ในห้องสอบหรือใช้ในชีวิตจริงได้สำหรับน้องๆ นักศึกษาแพทย์ extern หรือว่า resident จากสถาบันอื่นถ้าจะเอาไปใช้เขียนรายงานไปใช้ตอบสอบหรือว่าตอบอาจารย์รบกวนเช็ค reference ก่อนว่าอาจารย์เขาใช้ reference เล่มเดียวกันไหมนะครับแต่คิดว่าเนื้อหาอาจจะไม่หนีกันมากเนื่องจากว่ามันก็เป็นมาตรฐานที่เราใช้กันสำหรับผู้ฟังอื่นๆที่เป็นบุคคลทั่วไปก็อาจจะขอโทษด้วยนิดนึงเนื่องจากว่าใน lecture เนี่ยมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหรือเทคนิคเข้าเทอมค่อนข้างเยอะอยู่ก็อาจจะฟังยากนิดนึงก่อนที่จะไปเริ่มกันผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันในวันนี้เราจะมาปูพื้นฐานกันว่าการดูแลผู้บาดเจ็บเนี่ยทำไมมันถึงต้องเรียงเป็น A B C D E ก็อินจูรี่ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเคสแบบนี้เป็นหลักก็คือเป็น multiple injury หรือเป็น severe injury เป็นหลักพวกเคสที่เป็นหมากัดแมวข่วนกิ๊กข่วนอะไรพวกนี้อาจจะไม่พูดถึงนะครับมันเป็น minor injury นะครับคราวนี้เคสถ้าเราเจอเคส severe ต่างๆอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะเราจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตหรือว่าเพิ่ม survival ของคนไข้ให้ได้นะครับก็ต้องมาดูตั้งแต่ physiology ของความเป็นความตายของเราว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ย maintain life อยู่ได้ยังไงนะครับร่างกายคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆซึ่งทำงานสอดคล้องกันถ้ามองลึกลงไปในระดับเซลล์เนี่ยเซลล์เนี่ยก็มีหน้าที่สร้างพลังงานหรือที่เราเรียกว่า cellular energy production เซลล์สร้างพลังงานใช้สารตั้งต้นก็คือกลูโคสบวกกับออกซิเจนกลูโคสบวกกับออกซิเจนเนี่ย1โมเลกุลเนี่ยได้พลังงานคืออยู่ในรูปแบบของ ATP ในภาวะปกติเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้างพลังงานที่เราเรียกว่าแอโรบิกเมตาบอลิซึมก็คือกลูโคส1โมเลกุลบวกออกซิเจนเราจะได้พลังงานประมาณ36หรือ38 ATP จะทำให้เซลล์เนี่ยฟังก์ชันอยู่แล้วทำให้ออร์แกนฟังก์ชันอยู่ได้เมื่อใดก็ตามที่เซลล์เนี่ยขาดออกซิเจนนะครับผมจะพูดถึงออกซิเจนเป็นหลักเนื่องจากว่ากลูโคสเนี่ยเรามีสะสมอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของไกลโคเจนหรืออยู่ในรูปแบบของไขมันบางคนอยู่ในไขมันหน้าท้องหรือต้นขาต่างๆนะครับแต่ออกซิเจนเราสะสมอยู่ไม่ได้เราต้องหายใจตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายขาดออกซิเจนเซลล์ขาดออกซิเจนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเซลล์ก็จะทำงานหรือสร้างพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือที่เราเรียกว่าแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมซึ่งแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมเนี่ยได้พลังงานแค่2 ATP 2 ATP เนี่ยไม่เพียงพอที่เซลล์จะดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เพียงพอที่จะเมนเทนเมตาบอลิกอยู่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมนานๆเข้าเซลล์ก็จะตายเมื่อเซลล์ตายออร์แกนก็จะชัตดาวน์ลงหรือเมื่อออร์แกนชัตดาวน์ลงสุดท้ายเนี่ยคนไข้เราก็จะตายไปอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานของเราดังนั้นถ้าเราจะเมนเทนเซลลูลาร์เอนจีโปรดักชันอยู่ได้เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เซลล์มีออกซิเจนทางเดียวที่ออกซิเจนจะวิ่งเข้าสู่เซลล์ได้ก็คือทางการหายใจดังนั้นอันดับหนึ่งเลยแอร์เวย์ต้องเปิดโล่งเสมอออกซิเจนต้องเข้าตั้งแต่ปากหรือจมูกเข้าไปยังฟาริงยังเทรเคียแล้วก็วิ่งเข้าไปจนถึงอัลวีโอไลดังนั้นการหายใจคนไข้เนี่ยจะต้องมีการหายใจเพื่อดึงดูดออกซิเจนเนี่ยเข้าไปยังอัลวีโอไลเมื่อออกซิเจนเข้าไปถึงอัลวีโอไลก็จะไปแลกเปลี่ยนผ่านอัลวีโอลาเมมเบรนเข้าไปยังเซอร์คูลเลชันเมื่อออกซิเจนเข้าเซอร์คูลเลชันไปเนี่ยก็จะไปจับกับฮีโมโกลบินที่เม็ดเลือดแดงหรือที่เรดบัดเซลเรดบัดเซลเองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับรถบรรทุกที่จะมีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปยังเอ็นออร์แกนต่างๆของเราดังนั้นปริมาณของรถบรรทุกต้องมีมากเพียงพอนั่นคือคนไข้ต้องไม่เสียเลือดและ blood vessel เนี่ยก็เปรียบเสมือนถนนหนทางที่จะส่งรถบรรทุกเนี่ยไปยังเอ็นออร์แกนเนี่ยต้องไม่มีการฉีกขาดนี่จึงเป็นที่มาของการดูแลผู้บาดเจ็บว่าทำยังไงก็ได้ให้ airway เปิดโล่งให้การหายใจดีและทำให้ circulation ไม่ผิดปกติดังนั้นเนี่ยการดูแลผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่นะผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ oxygen delivery กับ end organ perfusion เป็นหลัก
ในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีความรู้พวกนี้ก็จะสังเกตได้ว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะพยายามช่วยเหลือคนไข้นี่แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีความรู้ไม่มีการจัดการต่างๆต่างคนนู้นก็จะเย็บแผลคนนี้ก็จะปิดแผลคนนี้ก็จะทำพันธการต่างๆทำให้สุดท้ายเนี่ยคนไข้เราก็ไม่ค่อยรอดต่อมาเราก็เริ่มมีการประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันในการดูแลผู้บาดเจ็บในปัจจุบันเนี่ย1รายเนี่ยเราเรียกว่า initial assessment and management นะครับการดูแลผู้บาดเจ็บ1รายหรือ initial assessment and management จะประกอบไปด้วยกัน9ขั้นตอน9ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่อันที่1การเตรียมการหรือ preparation การเตรียมการเตรียมตั้งแต่เตรียมความรู้เตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องมือเตรียมยาต่างๆอันดับ2เมื่อผู้บาดเจ็บมาถึงโรงพยาบาลจะได้รับการคัดกรองหรือคัดแยกผู้บาดเจ็บที่เราเรียกว่า triageการทรีอาจเนี่ยก็ถ้าเคยไปโรงพยาบาลก็จะเห็นว่าเราแบ่งผู้บาดเจ็บเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงตามความเร่งด่วนของการรักษานะครับสีแดงรอไม่ได้ต้องรักษาทันทีสีเขียวอาจจะรอได้ก็ไปรักษาคนไข้ที่เป็นสีแดงก่อนอย่างนี้ฮะนี่เรียกว่าทรีอาจการทำ primary survey ร่วมกับ resuscitation อันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปว่าการทำ primary survey เนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับทำคู่ไปกับการทำ adjunct to primary surveyAdjunct to primary survey ก็คือการทำพันธการหรือทำการรักษาต่างๆที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปไหนนะครับทำไปคู่กันเมื่อเราทำการ primary survey เสร็จเนี่ยเราก็คาดหวังว่าผู้บาดเจ็บหรือคนไข้เราเนี่ยจะมี hemodynamic หรือ vital sign ที่ค่อนข้าง stable ในโปรเซสนี้เราอาจจะต้องคิดแล้วว่าเคสนี้ admit เข้าไปเองรักษาเองได้ไหมหรือต้อง consult ใครหรือเปล่าหรือว่าต้อง refer คนไข้ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่านี้นะครับให้คิดในขั้นตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า secondary survey นะครับ secondary survey จริงๆแล้วมันคือการซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้ปกตินี่แหละครับแล้วก็การทำ adjunct to secondary survey ก็คือการทำ investigation ต่างๆซึ่งในโปรเซสทั้งหมดเนี่ยการดูแลคนไข้ทั้งหมดของเราเนี่ยเราจะต้องมอนิเตอร์คนไข้ไปตลอดต้องประเมินไวท์เท่าไซด์เป็นระยะต้องประเมินว่าคนไข้มี response เป็นยังไงอยู่ตลอดเวลาจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็คือการทำ definite care หรือว่าดูว่าคนไข้เราเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดไหมจนไปจนถึงการทำ rehabilitation ในบางรายนะครับนี่ก็เป็น9ขั้นตอนของการทำ initial assessment and management ในคนไข้1รายจะต้องได้รับการทำเนี่ยทั้ง9ขั้นตอนมาดูหัวใจสำคัญของการทำการรักษาของเราก็คือการทำ primary survey แล้วก็การทำ resuscitation ไปควบคู่กันเราก็ยึดหลักว่าอะไรที่ทำให้ผู้บาดเจ็บตายก่อนเราจะให้การรักษาสิ่งนั้นๆก่อนอะไรที่ตายรองลงมาก็รักษาเป็นอันดับ2อันดับ3นะครับจึงเป็นที่มาของการรักษาของเราเป็นสเต็ปว่า A B C D E นะครับนั่นก็คือการเปิดทางเดินหายใจก่อนหรือ airway maintenance เนี่ยมาเป็นอันดับที่1ถัดมาก็คือการดูแลเกี่ยวกับการหายใจหรือ breathing กับ ventilation เมื่อเปิดทางเดินหายใจร่วมกับดูแลการหายใจผู้บาดเจ็บแล้วก็จะเข้าสู่ circulation หรือว่าการห้ามเลือดแล้วก็การเพิ่ม perfusion ไปยัง end organ ตัว D หรือ disability ก็คือการประเมิน neurological status คร่าวๆของผู้บาดเจ็บส่วนตัว E exposure ก็คือการประเมินบาดแผลต่างๆที่เรายังไม่ได้ดูในตอนแรกเนี่ยว่ามันยังหลวงเหลือบาดแผลตำแหน่งไหนไหมนะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้บาดเจ็บให้ดีนะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์หลักในการทำการ primary survey กับการ resuscitation ของเราครับแล้วนี่ก็เป็นที่มาของการทำ primary survey ว่าทำไมมันต้องเป็น A B C D E สำหรับ EP หน้าผมจะพาไปลงลึกว่าในการทำ initial assessment and management เนี่ยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดยังไงต้องทำยังไงบ้างยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากเรียนเรื่องไหนคอมเมนต์คุยกันด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ